มีต่อของพรรคก้าวไกลถูกไหมครับก็คือวันเนี้ยนะครับวันเนี้ยคือพิธาเนี่ยสามารถกลับไปทำหน้าที่ส.ส.ได้แต่คดีต่อไปที่ก้าวไกลก็ขึ้นเถียงอยู่ก็คือคดี112ใช่ไหมครับคดีอะไรสักอย่างคดีหาเสียงให้ยุติการหาเสียงเรื่อง112เดี๋ยวมันเป็นคดีให้ยุติหรือมันเป็นคดีอื่นให้ยุติให้ยุติมันเป็นไปตามมาตรา49รัฐธรรมนูญยุติการกระทำอยู่ให้ยุติการกระทำซึ่งเป็นการอะไรนะเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองทำนองนั้นแหละซึ่งถ้าคดีนั้นยังไงก็ไม่ถึงทางร้ายก็คือทางบวกที่สุดก็คือบอกว่าห้ามไม่มีหรอกผมไม่เชื่อว่าอย่าทำอีกใช่ไหมทางบวกคืออย่าทำอีกอย่าทำอีกแต่ให้จบไปแต่ผมไม่เชื่อว่าจะมีคำวินิจฉัยว่าการหาเสียงด้วยการแก้112ที่ทำได้นะเราไม่เชื่อก็คือเดี๋ยวต้องดูวิธีเขาเดี๋ยวต้องดูวิธีเขาเขาจะทำอะไรไงเดี๋ยวก็จะดูวิธีแล้วก็อันที่สามอันที่เลวร้ายที่สุดก็คือการหาเสียงด้วยการแก้112หรือว่าการเสนอกฎหมายแก้112เนี่ยเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองจ้ะระบอบอะไรอันนี้ก็ร้ายอันนี้จะออกมาในแนวที่ว่าไม่ใช่แค่ยุบพรรคผมเคยบอกผมพูดแล้วบอกว่ามันไม่ใช่แค่ยุบพรรคมันจะไปสอยผ่านศาลจะได้ทำมาอะไรต่างอีกเต็มไปหมดเลยพวกที่เคยเข้าชื่อเสนอกฎหมายแก้112อะไรต่างเนี่ยอันนี้คือแบบเลวร้ายนั่นคือด้านที่เลวร้ายที่สุด